ก็เดี๋ยวเราแวะมาต่อกันที่บีชพูลวิลล่าที่เป็นห้องท้ายสุดท้ายเลยนะคะจะได้ยนเวลาเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไม่ทันไม่ใช่เราจะไปไลฟ์อาหารไม่ทันนี่เข้ามาเลย์เอาท์เดียวกันนะคะก็คือจะมีโอ้มินิบาร์กับสเตชันจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำมันก่อนแล้วค่อยไปต่อที่บีชตรงนี้ก็เป็นจริงๆเลย์เอาท์ห้องนี้ก็ดีนะเหมือนมันบีบให้สั้นแคบลงแล้วก็ยาวขึ้นก็ดีค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว dressing area นะคะมีบาสมีแบบนี้แล้วก็ตัว life jacket กับทุกอย่างอยู่ในตู้เช่นเคยมาดูห้องน้ำเป็น bathtub indoor bathtub แบบนี้นะคะแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็น rain shower กับtoilet นะคะแบบนี้งามOutdoor Rain Tower นะคะแล้วก็ไฮไลท์ของห้องเนี่ยคืออย่างที่บอกห้องนี้คือเป็น Beach Pool Villa นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวสระว่ายน้ำเราไปดูกันดีกว่าตามเลยค่ะพามาดูตรงนี้นะคะโซฟาเบสนะคะของห้องนี้พาราดาสีน้ำสวยมากสวยมากมากนะคะ ข้างนอกก็เช่นเคยนะคะจะมีสระแล้วก็มีเดย์เบสเนี่ยเอาไว้ตากแดดแล้วก็นี่ค่ะตัวราวเบสนะคะเอาไว้นอนชิลๆทุกห้องจะต้องมีนะคะนี่โอ้สระเป็นไซส์แบบสี่เหลี่ยมนะคะสแควร์ก็ลึก 1.2 ทั้งหมดนะคะก็ถ้ามีน้องเนี่ยก็ต้องอยู่ในสายตาของเราอยู่ดีนะเพราะมันก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะมี20แล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีบีชของส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เป็นแบบบีชโซฟาแบบนี้นะคะนี่สวยมากเดี๋ยวเราไปโชว์ตรงดิ่งเข้ามาจากสระว่ายน้ำก็ดีสวยกว่าก็ type นี้จะเหมาะกับfamily ที่อยากให้น้องเล่นทรายนะคะก็คือเล่นทรายจากหน้าบ้านได้เลยเนี่ยมันก็เป็นเด็กก็จะชอบนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบปั้นทะเลสาปั้นทรายอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกไทป์เป็นอีกตัวเลือกนึงเนาะแล้วฝั่งนี้ทะเลก็รู้สึกแบบสงบกว่านะคะสำหรับวันนี้แดดเริ่มมาละสวยงามมากอันนี้เป็นไทป์สุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็หมดละแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปกลับไปที่ห้องอาหารแล้วก็ไลฟ์อาหารกลางวันให้ดูกันนะคะยังไงก็ต่างกับเมืองไทยแค่ชั่วโมงเดียวตอนนี้เดี๋ยวเรามาโชว์อาหารให้ดูแบบเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ